แต่ว่ามันต้องใช้เวลาก่อนนะคะส่วนที่สมุทรสาครน,นะคะสถานการณ์รวมถึงที่ระยองแล้วก็พื้นที่ต่างๆวันนี้คุณผู้ชมเอาเข้าจริงแล้วหลายๆที่เนี่ยสถานการณ์ดูเหมือนจะดีขึ้นหลายจังหวัดนะ,ะผู้ป่วยใหม่เนี่ยเริ่มลดลงแล้วนะคะอย่างที่ระยองเองวันนี้นะคะสถานการณ์ดีขึ้นค่ะผู้ป่วยรายใหม่ลดลงเหลือเลขตัวเดียวอีกครั้งนะคะทางผู้ว่าท่านก็ถแถลงนะคะวันนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม6รายยอดสะสม5 5 8รายเสียชีวิตหนึ่งรายนะคะแนวโน้มเริ่มดีขึ้นคือ ก่อนหน้านี้เนี่ยผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มเป็นตัวเลข2หลักต่อเนื่องเลยนะคะซึ่งถ้าหากว่าสถานการณ์ดีขึ้นแล้วสิ้นเดือนมก,กราคมนี้อาจจะมีมาตรการคลายล็อกลงมาบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ชาวระย,ยองอดทนแต่วันนี้ประเด็นที่ระย,ยองน่าสนใจตรงนี้คุณผู้ชมคะทางผู้ว่าถแถลงมันมีประเด็นหนึ่งมีเคสหนึ่งคุณคุณสุทธิวัฒน์จำได้ไหมเรื่องเด็กอายุ5เดือนที่เป็นเด็กหญิงเนี<ะ>่ยติดโควิด -19 แล้วประเด็นคือว่าตอนแรกเข้าใจว่าติดจากพ่อแม่ไง ก็ลเลยไปเชิญพ่อแม่เนี่ยมาตรวจหาเชื้อดูซิปรากฏพ่อกับแม่ผลเป็นลบค่ะพ่อกับแม่ไม่ได้ติดโควิด -19 คนใกล้ชิดไม่ได้ติดคําถามวันนี้ที่ทางท่านผู้ว่ายังบอกเลยว่ายังหาไม่ได้นะว่าตกลงแล้วเด็กคนนี้เนี่ยติดเชื้อโควิดจากที่ไหน เออนี่นี่คือสิ่งที่น่าสนใจเพราะน้องอายุแค่5เดือนไปไหนมาไหนเองได้ไหม,ไมล่ะคุณสุทธิวัต์มันไปไปไม่ได้ไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นปิดจากไหนใช่นะคะแต่ตอนนี้อาการของน้องเนี่ยดีขึ้นแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่หายขาดก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่นะคะนี่คือสถานการณ์ที่จังหวัดระยองนะคะส่วนที่ชนบุรีนะคะทางเจ้าหน้าที่50กว่านายค่ะ ก็เข้าไปตรวจสอบแคมป์คนงานต่างด้าวในพื้นที่ตำบตลำุรีจังหวัดชลบุรีนะคะป้องกันกลุ่มคนงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายค่ะก็เป็นการสแกนป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด19การลงตรวจแคมป์คนงานต่างด้าววันนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าที่ผ่านมามีคนงานต่างด้าวจากพื้นที่อื่นเข้ามาอยู่ในพื้นที่ตำบตลลรงแล้วมีอาการป่วยซึ่งก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อแล้วก็แพร่เชื้อ พอตรวจสอบค่ะคนงานต่างด้าว79คนมีเอกสารมาแสดงตนถูกต้องไม่พบคนที่ทำความผิดแต่อย่างใดแล้วก็ไม่พบว่ามีใครที่มีไข้สูงด้วยนะคะที่จังหวัดตราดค่ะวันนี้ที่อำเภอเมืองตราดนะคะที่ว่าการอำเภอเนี่ยมีประชาชนเข้ามาทำหนังสือขออนุญาตออกนอกพื้นที่จังหวัดขอเดินทางไปทำธุระที่จังหวัดอื่นๆโดยประชาชนต้องผ่านจุดคัดกรองจากทางเจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิล้างมือด้วยเจลแอ,อลกอฮอลสวมหน้ากากอนามัยนะคะ ซึ่งก็มีคนเดินทางมาทำหนังสือขออนุญาตออกพื้นที่นอกจังหวัดเนี่ยนะคะตั้งแต่7มกราคมจนถึง14มกราคมประมาณ1สัปดาห์แล้วเนี่ย1,230คนส่วนใหญ่จะเดินทางข้ามไปจังหวัดจันทบุรีนชชนชน,ชนบุรีและกรุงเทพมหานครนะคะดูการผู้ว่า